Hello everyone สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับครูบอลจะทำเฉลยและก็ทบทวนใบงานในสัปดาห์ที่5นะครับย้อนหลังนิดนึงนะครับเผื่อเป็นประโยชน์นะครับเริ่มด้วยใบงานที่1นะครับเป็นการอ่าน Peter's Family นะครับแล้วก็ตอบคำถามนะครับลองมาฝึกฟังแล้วก็อ่านตามนะครับก็จะดีมากนะครับลองดูนะครับ Hello everyone My name is PeterMy family is small. My father's name is Tom. My mother's name is Jane. I have one brother. His name is Patrick. I have one sister. Her name is Patty. ก็จะแปลว่าสวัสดีทุกคนชื่อฉันคือปีเตอร์ครอบครัวฉันเล็กนะครับมีพ่อชื่อทอมแม่ชื่อเจนนะครับฉันมีพี่ชายนะครับ1คนนะครับชื่อแพทริกฉันมีพี่สาว1คนชื่อแพตตี้อาจจะพี่สาวหรือน้องสาวพี่ชายน้องชายนะครับตรงนี้เขาไม่ได้บอกว่าอ่อนหรือแก่กว่านะครับ How many sister does Peter have นะครับ He has one sister นะครับตรงนี้นะครับ How many brothers does Peter have นะครับ He has one brother นะครับ one ตรงนี้นะครับ one brother How many people are there in his family เขามีครอบครัวสมาชิกกี่คนในครอบครัวนะครับ There are five มีใครบ้างนะครับมีตัวปีเตอร์เองนะครับมี father มี mother มี brother นะครับแล้วก็ and family นะครับ Hello everyone My name is Anne My family is big They are my father my mother and my grandfather and my grandmother I have two sisters and two brothers How many people are there in your family นะครับก็คือถามว่า How many brothers does Anne haveAnne มีพี่ชายน้องชายกี่คนนะครับ2นะครับ She has two brothers ข้อ2นะครับ How many sisters does Anne have นะครับ She has two sisters ตรงนี้นะครับมีพี่สาวและน้องสาว2คนนะครับ How many people are there in her family มีสมาชิกกี่คนในครอบครัวของเธอนะครับมีAnne มี father mother grandfather grandmother 2 sisters นะครับแล้วก็ 2 brothers ก็รวมเป็น9นะครับ There are 9 peopleโอเคนะครับ there are nine people ต่อไปให้วาด family tree นะครับตามนี้เลยนะครับโอเค and family นะครับอีตามใบความรู้นะครับใน DRTV เลยนะครับจดลองตามได้นะครับโอเคนะครับ